องกันดาวงนักต่อสู้จากภาคอีสานนาหลักประหารอำเภอสว่างแดนดินตะโกนก้องดังทั่วทรนินเผด็จการจงพินาศสิ้นประชาธิปไตยจงเจริญคือตำนานที่เล่าขานกันมาแสนนานให้ลูกหลานได้จดจำรำลึกอาลัยพ่อพิมพ์ของชาติวิญญาณนักสู้เสรีไทยพาชาติอยู่รอดปลอดภัยจากภัยสงครามในยุคสมัยบ้านเมืองเป็นเผด็จการถูกคุมขังถูกทรมานไม่เคยหวั่นไหวยืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยถูกตามล่าตามฆ่าแค่ไหนยังสู้ต่อไปเพื่อประชาชนคำสุดท้ายของผู้ครองนาหลักประหารเปล่งคำสาบานสาบแช่งผู้มีอำนาจก่อนเสียงปืนกลดังรัวจนต้องถึงคาดผ่าเด็ดการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญของผู้ครองนาหลักประหารเปล่งคำสาบานสาบแช่งผู้มีอำนาจก่อนเสียงปืนกลดังรัวจนต้องถึงคาดผ่าเด็ดการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญก่อนเสียงปืนกลดังจนต้องถึงคาดผ่าเด็ดขาดจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเดือนหน้าต่อไปประจำวันอังคารที่26เมษายน2559กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะจริงๆบรรยากาศในห้วงของการทำประชามติเนี่ยค่ะที่ผ่านมานะคะก็ดูเหมือนว่าจะมีบรรยากาศของการแสดงความคิดเห็นที่เป็นไปได้อย่างเสรีแต่กลายเป็นว่าในยุคนี้พ.ศ.นี้สมัยนี้ค่ะบรรยากาศเนี่ยถูกสร้างให้เกิดความหวาดกลัวนะคะโดยเฉพาะยิ่งเมื่อพระราชบัญญัติเรื่องของการทำประชามติเนี่ยค่ะในการออกเสียงประชามติเนี่ยต่อร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยออกมายิ่งเพิ่มบรรยากาศของความหวาดกลัวในการแสดงความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ามีความกังวลแล้วก็มีข้อกังขาในหลายมาตราของพรบฉบับนี้ว่าถ้าเกิดว่าแสดงความคิดเห็นกันขึ้นมาเนี่ยมันจะสุ่มเสี่ยงแล้วก็นำไปสู่การติดคุกที่มีโทษสูงสุดถึง10ปีแล้วก็ปรับถึง 200,000 บาทแล้วก็อาจจะต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีหรือไม่นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่พลเอกประวิตรนะคะออกมาให้เช็คนะคะว่าการแถลงข่าวของกปปส.รวมไปถึงทางนปช.เนี่ยมันจะผิดกฎหมายหรือเปล่ารวมไปถึงทางสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติหรือว่าบรรดาองค์กรสื่อต่างๆเนี่ยค่ะก็ออกมายื่นข้อห่วงใหญ่นะคะขอให้ตีกรอบให้ชัดเจนหน่อยค่ะเพราะว่ามันมีบทบัญญัติที่อาจกระทบต่อการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในการเผยแพร่แล้วก็นำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะความคลุมเครือนะคะในมาตรา7ที่มีการตัดคำว่ารณรงค์ออกจากร่างกฎหมายรวมทั้งมาตรา61นะคะที่ระบุถึงการแพร่ภาพเสียงข้อความตามช่องทางของสื่อต่างๆซึ่งอาจจะนำไปสู่การตีความที่อาจจะเข้าข่ายนะคะว่ามันกระทำผิดกฎหมายในลักษณะจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์ไปออกเสียงทางใดทางหนึ่งก็เลยมีการเรียกร้องขอความชัดเจนกันมาซึ่งเห็นว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางกกต.นะได้มีการออกร่างพรบ.มา3ฉบับด้วยกันแต่อะไรที่ทำได้อะไรทำไม่ได้ที่หลายคนเรียกร้องอยู่นะคะบอกว่าจะรอเคาะเนี่ยในวันที่29เมษายนเพราะประธานกกต.ไม่ได้อยู่ประเทศไทยนะคะอยู่ต่างประเทศไปดูงานต่างประเทศก็ต้องรอกลับมาก่อนถึงจะเคาะได้มุมมองของแขกรับเชิญของเราจะมองอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับทางนายแพทย์เวงตัวจิราการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณแอนครับสวัสดีท่านชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านนะครับค่ะเอ๊ะวันนี้คุณหมอเลือกเพลงครูครองจันดาวงมานะคะคือต้องการที่จะกราบเรียนทุกคนนะฮะโดยเฉพาะยิ่งก็คือผู้มีอำนาจว่าสำหรับคนที่มีโดมการแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะถูกสังหารนะฮะโดยพิชฆาตลั่นกระสุนสังหารเขาเนี่ยเขายังไม่สะท้านสะเทือนนะฮะเขายังองอาจสง่างามและเปล่งเสียงก้องเรียกว่าดังสะท้านฟ้าก็ได้นะครับว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญอันนี้มีความหมายมากครับต่อหน้าความตายเขายังประกาศก้องเลยนะฮะสะเทือนฟ้าสะเทือนดินเนี่ยองอาจสง่างามต่อหน้ากระสุนสังหารคืนนี้กลับมาประเด็นเนี่ยเมื่อวานนี่ผมผิดหวังนะฮะผิดหวังอะไรครับผิดหวังที่กตนี่ท่านยังไม่สามารถทำความกระจ่างได้ แม้ท่านจะบอกว่าท่านจะออกพรบ3ฉบับนะค่ะ คือท่านจะออกกี่ฉบับก็ตามแต่ในขณะนี้เนี่ยประชาชนทั้งประเทศเขาเงี่ยหูฟังเพราะกกตเป็นผู้ตามกฎหมายนะมีอำนาจนะคือตัวกฎหมายเขาจะเขียนอย่างนี้นะครับก็คือประธานกกต.เนี่ยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในความรู้ความเข้าใจทางกฎหมายของผมซึ่งเป็นนักเรียนน้อยทางกฎหมายนี่นะครับผมเข้าใจเอาเองว่าเข้าใจเอาเองว่านะครับนี่แปลว่าประธานกกต.มีอำนาจสูงสุดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการที่จะบังคับใช้ตัวกฎหมายนี้เมื่อเป็นอย่างนี้นี่นะครับถ้าหากว่าผู้คนทั่วทั้งแผ่นดินเนี่ยเกิดข้อสงสัยนะหรือเกิดความไม่ชัดเจนต้องการความกระจ่างเขาก็ต้องพึ่งกกต.ต้องพึ่งกกต.จะไปพึ่งใครจะไปพึ่งคสช.ได้ยังไงก็ในเมื่อกฎหมายเขียนอย่างเงี้ยกฎหมายเขาไม่ได้เขียนว่าให้ไปพึ่งคสช.กฎหมายไม่ได้เขียนว่าคสช.เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้กกต.เมื่อวานท่านประชุมกันเนี่ยผมก็แอบดีใจนะว่าท่านประชุมกันแล้วคิดว่าน่าจะมีอะไรชัดๆออกมาแม่น่าเสียดายนะคือท่านอาจจะบอกว่ามีระเบียบนะฮะเกี่ยวข้องกับการทำประชามติ3ฉบับฟังดูแล้วแค่มันปลอดโปร่งแต่ความจริงไม่ปลอดโปร่งเลยท่านอาจจะอ่านชื่อร่างระเบียบกตว่าดีหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติฮะเป็นเรื่องปกติที่ต้องออกนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนแล้วเป็นที่เข้าใจกันแล้วมันก็คล้ายๆกับการเลือกตั้งทั่วทั้งประเทศนั่นแหละอันที่2คือการจ่ายเงินในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติคือวิธีการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณอันที่3เนี่ยหลักเกณฑ์วิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญตรงนี้สิครับคนเขาเงี่ยหูฟังเนี่ยคราวนี้ประเด็นเนี่ยนะฮะสำคัญที่สุดก็คือตรงนี้ฮะกับการเป็นว่าท่านบอกให้ชะลอไปก่อนรอวันที่29เมษายนทำไมจะต้องให้รอไปอีกฮะทันทีที่ท่านประกาศปุ๊บเนี่ยนะคล้ายๆระฆังมันเก่งแล้วนะครับคล้ายๆว่าฟุตบอลต้องเริ่มเตะแล้วแบดมินตันต้องเริ่มตีแล้วปิงปองต้องเริ่มเสิร์ฟลูกแล้วนะเทนนิสต้องเริ่มตีแล้วนะฮะว่ายน้ำต้องเริ่มกระโจนลงไปสระแล้วก็ว่ายไปแล้วนะฮะแล้วก็นักมวยก็ต้องเริ่มขึ้นชกนะท่านบอกชะลอไปก่อนเอ๊ะมันตลกนะคือทันทีเป่าปี้นี่นักว่ายน้ำแข่งขันนี่ก็ต้องปุ๊บไปแล้วฮะแล้วก็เทนนิสก็ต้องเสิร์ฟลูกตีกันไปแล้วกลับกลายเป็นว่ากติกายังไม่รู้เรื่องเลยแล้วจะทำไงดีท่านผู้ชมฮะผมถามกตท่านบอกงี้นะฮะคุณสมชายนี่ผมจากมติชนซึ่งเดี๋ยวสักครู่นี้เราจะมีรายละเอียดกราบเรียนท่านผู้ชมท่านบอกว่าที่ประชุมได้พิจารณาลักษณะที่ควรกระทำห้ามกระทำเนี่ยฮะคนทั้งประเทศเขาอยากจะรู้ฮะเพราะผมเชื่อว่าคนไทย67ล้านคนทุกๆคนเนี่ย
ดยเฉพาะยิ่งคือนปช.เราเนี่ยเราเคารพฮะเราเคารพขื่อแปรของบ้านเมืองเราเป็นคนที่มีขื่อมีแปรฮะเราต้องการให้หลักนิติรัฐนิติธรรมได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดที่สุดว่าอะไรควรกระทำอะไรห้ามกระทำอะไรต้องหลีกเลี่ยงในการออกเสียงประชามติเพราะมีถ้อยคำซึ่งจะต้องทำความกระจ่างนะครับก็คือไอ้ผิดไปจากข้อที่จริงนี่มันง่ายอะนะฮะก็คืออย่าไปทำอะไรให้มันผิดไปจากข้อที่จริงก็ง่ายๆเลยก็คือว่าเอาร่างรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเนี่ยนะขออาจารย์มีชัยอ่านไปตามตัวอักษรเลยแล้วก็ใช้หลักภาษาไทยเนี่ยตีความไปตามตัวอักษรนั้นซึ่งนี้ก็มีเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอีกเพราะหลักภาษาไทยในการตีความเนี่ยมีโอกาสที่จะตีความต่างกันได้นะคราวนี้ตรงไหนนี่จะเป็นข้อยุติอันที่หนึ่งก็คือไม่ผิดไปจากข้อที่จริงเพื่อไม่ให้ผิดไปจากข้อที่จริงเราก็เอาเล่มเนี่ยมาดำเนินการเลยอันที่สองเนี่ยเขามีคำห้าคำฮะนะครับถ้าหากว่าทำไอ้ผิดไปจากข้อที่จริงหนึ่งละและไอ้คำห้าคำนี้เดี๋ยวนะฮะก็คือก้าวร้าวรุนแรงหยาบคายปลุกระดมข่มขู่ไอ้อย่างเงี้ยเข้าข่ายทำให้เกิดความวุ่นวายฮะซึ่งถ้าหากว่าทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นปุ๊บเนี่ย10 ปีเลยฮะหรือไม่ก็200,000นะหรือไม่ก็ตัดสิทธิ์ทางการเมือง5 ปีแต่ตรงนี้ยังมีความมุ่งหวังอีกนะฮะก็คือโดยความมุ่งหวังที่จะให้ผู้มีสิทธิ์ในการออกเสียงประชามติไม่ไปใช้สิทธิ์อันนี้ก็ง่ายๆหรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งท่านผู้ชมครับออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็แปลว่าไม่ใช่ไม่รับอย่างเดียวนะรับด้วยฮะอย่างใดอย่างหนึ่งฮะรับหรือไม่รับก็โดนทั้งสิ้นเนี่ยนะครับหรือไม่ออกเสียงไอ้ไม่ออกเสียงมันก็ง่ายคือนี้เมื่อวานเนี่ยเป็นที่ผิดหวังของผมเป็นอย่างยิ่งเลยเอาละไม่เป็นไรนี่เมื่อท่านบอกว่ามีการถกเถียงกันอย่างมากมายแล้วท่านอ้างบอกว่าเนื่องจากว่าประธานกรรมาธิการการเลือกตั้งนี่เป็นคนรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ก็คือเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดตามพรบนี้ท่านรอวันที่29ผมก็จะรอนะแต่ผิดหวังนะผิดหวังเพราะว่ามันยังไม่ปลอดโปร่งฮะสุดท้ายเราก็เลยไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดเพราะเราจะเป็นพลเมืองดีปฏิบัติไปตามกฎหมายและปฏิบัติไปตามกกต.ที่ผ่านมาผมอยากจะเรียกอะไรฮะเสนอข้อคิดเห็นกันละกันนะครับผมอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีกับรองนายกรัฐมนตรีโปรดระมัดระวังเพราะจริงเนี่ยท่านก็บอกแล้วว่าท่านเคารพกฎหมายแล้วท่านต้องการที่ให้ทุกคนปฏิบัติไปตามกฎหมายและเคารพกฎหมายผมถามว่าท่านเนี่ยเคารพกฎหมายหรือเปล่าครับการที่ท่านบอกว่าใครรับหรือไม่รับนี่จับติดคุกเลย10 ปีจำได้ไหมฮะท่านพูดนะฮะแล้วก็ท่านบอกว่าจะให้ฝ่ายกฎหมายเขาดูนะครับก็ไม่เป็นไรฮะก็ให้ฝ่ายกฎหมายเขาดูผมถึงบอกว่ามันต้องมีข้อยุติฮะแล้วก็การที่ท่านนายกรัฐมนตรีนี่โผล่ออกไปบอกว่าใครรับหรือไม่รับเนี่ยจับติดคุกหมดเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรฮะแปลว่าท่านกำลังใช้อำนาจของท่านเกินขีดของท่านหรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะท่านพูดไปแล้วอ่ะอย่างที่นาชาติบอกนะฮะก่อนที่เราจะพูดเนี่ยเราเป็นนายเหนือคำพูดแต่ทั้งหลังจากที่เราพูดไปแล้วเนี่ยคำพูดจะเป็นนายเหนือเราคราวนี้ในเมื่อท่านไม่มีข้อยุติเนี่ยผมก็เลยเอามาถามนะท่านผู้ชมครับผมขออนุญาตที่จะใช้คำว่าเอามาถามนะก่อนที่จะเข้าสู่ภาพที่ผมได้มาจากเน็ตนะฮะผมไม่ได้เห็นได้ด้วยตัวเองไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่เน็ตนี่แพร่ภาพหลายวันแล้วแล้วดูเหมือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะในภาพที่ปรากฏอยู่ในเน็ตเนี่ยจริงเท็จประการใดไม่รู้เพราะผมไม่สามารถที่จะไปตัดสู้ได้ว่ามีใครไปเขาเรียกนะฮะไปสร้างภาพขึ้นเองหรือเปล่านะครับหรือว่าแล้วเอาภาพมาเผยแพร่โดยผิดไปจากข้อจริงหรือเปล่าผมไม่รู้แต่มีภาพปรากฏอยู่ในเน็ตแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งภาพเนี่ยระบุชื่อหน่วยงานชัดเจนจนถึงวินาทีที่ผมจัดรายการนี่ยังไม่ได้เห็นการปฏิเสธจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เห็นนะฮะยังไม่เห็นผมข้อแรกสุดเนี่ยผมอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยกันตรวจสอบดูและออกมาพูดอย่างใดอย่างหนึ่งฮะจะยืนยันหรือจะปฏิเสธก็ผมรับทราบทั้งสิ้นนะผมเป็นพลเมืองที่ดีผมยินดีที่จะน้อมรับสิ่งที่ท่านพูดแต่ในเมื่อท่านยังไม่ได้พูดผมก็ต้องคิดซะก่อนว่าเอ๊ะมันมีมูลหรือไม่น่าจะมีมูลนะไม่งั้นเขามาเผยแพร่ได้ยังไงนะฮะกองการฝึกและศึกษาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะครับแต่ก่อนที่จะไปลงสื่ออันนั้นเนี่ยนะฮะเพราะมีเขาเรียกอะไรนะฮะโบชัวร่วมใจออกไปใช้สิทธิ์อันนี้ไม่เป็นไรเป็นร่วมใจออกไปใช้สิทธิ์เป็นโบชัวยาวฮะแผ่นพับ3หน้าเลยนะครับแต่ว่ามันมีตรงนี้ฮะลงประชามติรับร่างทำได้ไหมฮะผมจะมาถามนะฮะผมขออนุญาตอ่านอย่างนี้ก่อนผู้ใดดำเนินการเผยแพร่ข้อความนะฮะเผยแพร่เลยนะฮะเพราะเป็นโบชัวนะฮะเผยแพร่พับ3นะฮะเผยแพร่ข้อความภาพนะภาพชัดเจนแต่ไม่ใช่เสียงนะในสื่อหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในช่องทางอื่นใดอันนี้จัดอยู่ในช่องทางอื่นใดที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงมีลักษณะรุนแรงก้าวร้าวหยาบคายปลุกระดมหรือข่มขู่อันนี้ปลุกระดมหรือเปล่าไม่รู้นะ
ไม่รู้เหมือนกันนะฮะปลุกระดมหรือเปล่าผู้ใดกระทำการตามโดยมุ่งหวังนะข่มขู่ผู้ใดให้กระทำการตามนะโดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงหรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียงอันนี้ชัดเจนเลยนะครับลงประชามติรับร่างผมจึงอยากจะเอามาถามผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าจริงไหมครับเท็จไหมครับไอ้สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยนะครับแล้วนำมาเสนอต่อท่านผู้ชมเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จให้ท่านออกมาแถลงนะและถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยนะฮะทำได้ไหมครับผิดไหมครับให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการก่อความวุ่นวายเพื่อเกิดการออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้ใดกระทำการตามหนึ่งก็คืออันนี้ฮะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาททั้งนี้ศาลอาจจะสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดไม่เกิน5ปีด้วยก็ได้ในกรณีการทำความผิดตามหนึ่งเป็นการทำความผิดของคณะบุคคลเดี๋ยวท่านจะเห็นภาพนะฮะเป็นคณะบุคคลตั้งแต่5คนขึ้นไปต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและศาลสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งมีกำหนดนะครับมีกำหนด10ปีนะครับผมจึงมีคำถามฮะที่จะถามคสช.ด้วยนะครับเพราะเท่าที่ปรากฏอยู่ในภาพจริงเท็จผมไม่ยืนยันแต่ที่ปรากฏอยู่ในภาพนี่เป็นทหารนะไปดำเนินการนะแจกโบชัวร์ฮะและตัวโบชัวร์นี่มีคน cross up เนี่ยมานำเสนอนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากเป็นเรื่องเท็จท่านต้องเร่งรีบออกมาแถลงแต่หากเป็นเรื่องจริงเนี่ยผมถามต่อนะครับว่าถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยผิดไหมฮะผิดตามพรบประชามติหรือไม่ฮะแล้วถ้ามีความผิดจริงๆเนี่ยท่านจะดำเนินการอย่างไรผู้บังคับจะโดนไหมถ้าสาวกันไปขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผู้บังคับสูงสุดคือผู้ชี้การทหารบกใช่หรือเปล่านะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใช่หรือเปล่ารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงภายในใช่หรือเปล่านายกรัฐมนตรีใช่หรือเปล่านะลองเอาภาพมาดูนะฮะผมเอามาจากไวทีวีนะฮะเป็นเรื่องนะครับนี่เขาพาดหัวอย่างนี้นะฮะพบเราทัพยันไม่ได้ชี้นำประชาชนลงประชามติแต่มีรดจิตอาสาแจกเอกสารรณรงค์ใช้คำว่ารณรงค์เลยนะครับให้ไปรับร่างรัฐธรรมนูญผมไม่รู้ว่าจริงเท็จอย่างไรนะผมตอกย้ำอีกทีนะฮะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผมมาแพร่เรื่องที่ไม่จริงผมไม่รู้ฮะผมไม่ยืนยันฮะแต่ว่าเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยท่านต้องรีบออกมาชี้แจงครับว่าความจริงคืออะไรใช่ผมต้องการที่ให้มันกระจ่างต่อสังคมไทยนะผมต้องการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของประเทศและความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นโบชัวเลยนะครับพับ3ร่วมใจออกไปใช้สิทธิ์แถวแรกนะฮะอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ปัญหาที่ผมอยากจะถามก็คือแถวที่2ว่าถูกหรือไม่ถูกฮะจริงหรือไม่จริงฮะลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญปี59นี้มันเข้าข่ายหรือเปล่าฮะในนี้ถ้าลงในรายละเอียดนี่รู้สึกจะเป็นสำนักงานศัสดีจังหวัดนครสวรรค์มีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับโทรเท่าไหร่นี่มีโทรศัพท์ด้วยนะฮะ05อะไรเนี่ยผมอ่านไม่ออกแล้ว05689 0568035444อะไรอย่างนี้เป็นต้นท่านเป็นเบอร์ต่างจังหวัดขอให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกรุณาออกมาแถลงหน่อยว่าจริงหรือเท็จถ้าเท็จนี่ก็ว่าไปแล้วก็ว่าไปตามคนที่เอาภาพที่เท็จนี่มาเผยแพร่ผมก็ไม่สนับสนุนนะถ้าเป็นเรื่องที่เท็จนะแต่หากเป็นเรื่องที่จริงเนี่ยท่านต้องกรุณาตอบหน่อยเพราะมีแถวที่2นะครับว่าลงประชามติรับร่างอันนี้ถูกหรือผิดนะฮะตามกฎหมายชอบหรือไม่ชอบตามกฎหมายนะฮะถ้าว่าชอบตามกฎหมายก็ไม่เป็นไรคนอื่นทำตามได้ไหมฮะถ้าชอบตามกฎหมายนะฮะคนอื่นทำตามได้ไหมฮะถ้าท่านบอกว่าชอบตามกฎหมายนี่เป็นแม่แบบนะฮะว่าชอบตามกฎหมายแต่หากไม่ชอบตามกฎหมายเนี่ยคนที่ทำเนี่ยจะได้รับโทษอย่างไรหรือเปล่าครับก็ลองดูภาพนะฮะอันนี้ก็เช่นกันนะครับผมไม่ได้ลงไปแจกมีคนเอามาเผยแพร่ผมจึงไม่ยืนยันว่าจริงเท็จประการใดแต่ดูเผินๆนะครับก็จะเป็นเอกสารฉบับที่นำไปแจกนั่นแหละนะครับนี่ก็เป็นคำถามที่ผมตั้งทิ้งเอาไว้นะฮะข้อแรกนี่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบว่าจริงหรือไม่นะถ้าหากว่าไม่จริงท่านก็ต้องดำเนินการกับคนที่เผยแพร่ภาพที่เท็จหรือข่าวที่เท็จผมไม่สนับสนุนคนเผยแพร่ข่าวเท็จนะฮะผมอยากให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์แล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าหากมันจริงทำได้ไหมครับชอบด้วยกฎหมายไหมต้องตอบนะฮะเพราะว่าผมจะได้เดินตามไงฮะถ้าท่านบอกว่าทำได้ผมจะได้ทำตามท่านเนี่ยเพราะมันเป็นแม่แบบอยู่แล้วแต่ถ้าท่านไม่ได้ทำไม่ได้เนี่ยผมจะได้ไม่ทำตามทีนี้กลับมาประเด็นก็คือว่าทางนปช.เนี่ยได้นำเสนอว่าควรจะให้มีหน่วยงานทางสากลเนี่ยเข้ามาสังเกตการท่านผู้ชมครับสังเกตการนะฮะสังเกตการเพราะว่ายืนนอกกูหาประมาณสัก10เมตรฮะอาจจะต้องใช้กล้องส่องทางไกลส่องก็ได้คุณบังคับได้นี่ฮะบอกว่าห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใกล้ชิดกูหาในการออกเสียงประชามติห่างประมาณ10เมตรไม่เป็นไรฮะคุณสั่งได้นี่ฮะเพราะนั้นที่นปช.เสนอไปเนี่ยเพื่อต้องการให้องค์กรทางสากลซึ่งได้รับการเคารพเชื่อมั่นเชื่อถือศรัทธาจากคนทั้งโลกเข้ามาสังเกตการว่าการออกเสียงประชามติครั้งนี้เป็นไปโดย
สุจริตยุติธรรมและโปร่งใสถ้าเป็นอย่างนี้เครดิตของประเทศไทยเนี่ยจะขึ้นสูงทะลุฟ้าเลยโอ้โหการออกเสียงประชามติเที่ยวนี้ของประเทศไทยเขาเจ๋งจริงๆบริสุทธิ์ยุติธรรมจริงๆทุกคนเคารพกฎเกณฑ์กติกาจริงๆชื่อเสียงมันจะดังทะลุฟ้าเครดิตความน่าเชื่อถือมันจะดังทะลุฟ้าแล้วมันจะแก้ปัญหาอื่นด้วยครับแก้ปัญหา ICAO แก้ปัญหา IUU แก้ปัญหาเทียร์3แก้ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์การค้าด้วยทั้งเศรษฐกิจด้วยจะแก้ปัญหาให้กับภาวะการเศรษฐกิจขนาดนี้กำลังดิ่งเหวอยู่นะครับเพราะดูเหมือนจะมีหลายสำนักโทรไปยิ่งคือธนาคารโลกเขาบอกว่า GDP ของไทยในปีนี้มันน่าจะไม่เกิน 2.5 นะน่าเป็นห่วงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะคนที่บอกว่านปช.ชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณคงเข้าใจผิดละมั้งเราไม่ได้ชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านซะหน่อยเราต้องการที่จะทำให้ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเนี่ยมันขึ้นสู่ระดับสูงในสายตาชาวโลกนะคนมี2คนนะครับผมขออนุญาตนำคนแรกเลยนะครับคุณวันชัยนะผมก็นำเอาข้อความบางข้อความเนี่ยจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนะครับทางหนังสือพิมพ์ผู้จัดการเนี่ยเขาก็เขียนงี้นะฮะวันชัยเฉ่งเสื้อแดงชักศึกเข้าบ้านดึง UN สังเกตการประชามติผมขออนุญาตที่จะนำความคิดเห็นส่วนตัวผมเนี่ยนะครับเสนอต่อคุณวันชัยสอนสิรินะฮะคือผมพยายามที่จะเคารพกฎเกณฑ์กติกาของกฎหมายเพราะฉะนั้นในขณะนี้ผมก็จะระมัดระวังที่จะไม่พูดอะไรที่ก้าวร้าวรุนแรงหยาบคายปลุกระดมหรือข่มขู่ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีเหตุอันเป็นไปที่เขาจะหาเหตุไปฟ้องร้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ก็จากผู้จัดการสปท.ก็คือคุณวันชัยสอนสิริฉะนปช.เรียกร้องยืนสังเกตการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญชักศึกเข้าบ้านระบุการเคลื่อนไหวของคนพวกนี้สร้างสถานการณ์ให้เห็นว่าบ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อยหวังให้ต่างชาติเขาไม่ใช่เลยฮะเราต้องการให้เขามาสังเกตการทำประชามตินะมันไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยบ้านเมืองก็สงบดีอยู่แล้วคุณตู่เขาได้บอกตลอดเวลาจนวินาทีก่อนที่ผมจะเข้ามาทำรายการนี้คุณตู่ยังบอกเลยนะครับว่าเราต้องให้โอกาสคสช.เขาทำไปตามรถแมพของเขาเราต้องทำตัวเหมือนคนดูหนังนะฮะก็คือให้หนังจบเรื่องซะก่อนนะครับคุณวันชัยสอนสิริสมาชิกสภาขับเคลื่อนปฏิรูปนะกล่าวถึงนปช.เรียกร้องให้ UN เข้ามาร่วมสังเกตการการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญว่าส่วนตัวไม่เห็นด้วยนะครับที่จริงผมมีข้อความที่ผมโต้แย้งไว้แต่ว่าทางทีมงานเขาไม่ได้ทำมาไม่เป็นไรส่วนตัวไม่เห็นด้วยแนวคิดนี้ที่จะชักน้ำเข้าลึกชักสื่อเข้าบ้านโดยไม่จำเป็นคนไทยดูแลกันเองได้พรรคการเมืองประชาชนทุกภาคส่วนมีสิทธิเรียกร้องคือผมได้เขียนไว้ในเฟซบุ๊กของผมเนี่ยพอดีทางทีมงานเขาไม่ได้เตรียมเอาไว้ไม่เป็นไรผมเรียนงี้ฮะคือขนาดนี้เนี่ยผมเชื่อนะครับว่าโดยสติสัมปชัญญะของคุณวันชัยผมเชื่อว่าคุณวันชัยน่าจะมีสติสัมปชัญญะดีพอที่จะรู้ว่าขนาดนี้เนี่ยคสช.มีอำนาจทางการเมืองสูงสุดในประเทศนี้ค่ะนะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยใครก็ตามทำอะไรในลักษณะที่เป็นไปตามนะครับสิ่งที่คสช.ประกาศเรียกร้องหรือถูกใจอ่ะถูกใจคสช.เนี่ยก็จะอยู่รอดปลอดภัยเป็นอย่างดีแต่ใครก็ตามทำอะไรที่ขัดหูขัดตาหรือทำไปแล้วท่านรู้สึกไม่พอใจก็จะมีอันเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เห็นชัดเจนคืออย่างน้อยก็ถูกควบคุมตัวนะเข้าไปทำประชามติเอ้ยขอประธานอภัยปรับทัศนคติค่ะนะควบคุมตัวไปปรับทัศนคติก็คุณวัฒนาโดน4หนนะฮะเพราะนั้นอำนาจสูงสุดในประเทศนี้นะครับก็คือคสช.นะครับแล้วก็นอกจากนี้นี่อย่างที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าจริงๆเนี่ยคสช.เนี่ยก็มีความตั้งอกตั้งใจที่จะให้กกต.มาเป็นคนกำกับดูแลการออกเสียงประชามติแต่ปรากฏว่าตัวท่านเองเนี่ยเก็บอาการไว้ไม่อยู่ฮะท่านออกมาพูดโพร่งๆเลยนะโต้งๆเลยนะครับบอกว่ารับหรือไม่รับก็ตามเนี่ยนะจับหมด10ปีเอาท่านมาท่านไม่เก็บความรู้สึกอาการเคารพสิ่งที่ท่านเองเนี่ยดำเนินการที่ซ้ำไปเพราะนั้นมันสะท้อนออกนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยประเทศนี้เนี่ยอำนาจสูงสุดก็คือคสช.คราวนี้เรามุ่งหวังที่อยากจะให้การออกเสียงประชามติเที่ยวนี้เนี่ยมันเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและเที่ยงธรรมนะครับดังนั้นเนี่ยจะให้ใครฮะจะให้ใครมาสังเกตการฮะการออกเสียงประชามติเนี่ยเพราะอำนาจสูงสุดเนี่ยทางการเมืองเนี่ยอยู่ที่คสช.แล้วฮะเราก็เลยเห็นว่าเนี่ยเราควรจะต้องเอาองค์กรในระดับโลกเนี่ยซึ่งได้รับความเชื่อถือเชื่อมั่นศรัทธาเคารพจากประชาคมโลกทั้งหมดเลยเนี่ยมาสังเกตการการเลือกตั้งสังเกตการนะฮะไม่ได้มาทำอย่างอื่นนะไม่ได้มาก้าวก่ายอะไรทั้งสิ้นนะฮะก็อย่างที่ผมบอกอ่ะคุณก็เขียนกฎเกณฑ์สิครับว่าให้ห่างจากคูหานี่10เมตร
ขาก็ยืนอยู่10เมตรแล้วก็ส่องกล้องดูสิครับและหากว่าถ้าเขามาสังเกตการแล้วปรากฏว่าการออกเสียงประชามตินี่เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมเนี่ยผมว่าเครดิตความน่าเชื่อถือเนี่ยของประเทศไทยพุ่งสูงระดับโลกกระทั่งคสช.ก็จะรับเครดิตความน่าเชื่อถือนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่ชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านไม่ใช่เรื่องที่อะไรนะไปเอาต่างชาติเข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงการดำเนินการของประเทศไทยแต่ประการใดไอ้นี่เป็นคนแรกนะครับก็คือคุณวันชัยสอนสิริเพราะฉะนั้นประเด็นเนี่ยก็คือเราต้องการนะครับองค์กรที่เป็นกลางที่คนทั้งโลกเขายอมรับและเชื่อถือมาสังเกตการการเลือกตั้งซึ่งมันจะทำให้เครดิตของประเทศไทยสูงขึ้นและกระทั่งเครดิตของคสช.ก็สูงขึ้นด้วยซ้ำไปครับค่ะแต่กลายเป็นว่าดูเหมือนจะไม่ได้รับการตอบรับจากบรรดาผู้มีอำนาจนะคะเพราะว่าอย่างพลเอกประวิตรก็บอกแล้วว่าไม่ต้องเชิญมานะคะเดี๋ยวรอเลือกตั้งดีกว่าแล้วก็เชิญมาดูว่าใครซื้อเสียงบ้างนะคะแต่บอกว่าการลงประชามติเนี่ยก็คงไม่เกี่ยวในขณะที่อีกหนึ่งคนนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในช่วงหน้านั่นก็คือนายนิพิธอินทรสมบัตินะคะออกมาฉะเลยค่ะบอกว่านี่เป็นการประจานตัวเองนะคะไปดึงต่างชาติมาแทรกทำไมนะคะเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางนายแพทย์แหวงตัวจิราการและดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะอย่างที่เห็นกันนะคะว่าประเด็นเรื่องของการที่จะเชิญให้ EU UN เนี่ยเข้ามาสังเกตการลงประชามติในประเทศไทยกลายเป็นประเด็นที่หลายคนนะคะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิตรนะคะที่ออกมาบอกว่าไม่ต้องเชิญมานะรอเลือกตั้งดีกว่าค่อยเชิญมาดูใครซื้อเสียงการลงประชามติคงไม่เกี่ยวนายวันชัยก็ออกมาบอกว่าชักศึกเข้าบ้านย่ำยีคนไทยอีกคนหนึ่งนะคะคุณหมอนิพิธอินทรสมบัติค่ะครับคราวนี้ผมก็ขออนุญาตที่จะแสดงความคิดเห็นเรียกว่าชี้แจงดีกว่านะฮะอย่าใช้คำว่าตอบโต้เลยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรามาสร้างความวุ่นวายปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองผมขออนุญาตที่ชี้แจงคุณนิพิธนะฮะคุณนายลองเป็นผู้นำเสนอคำถามที่ว่าหรือว่าความคิดเห็นของคุณนิพิธอินทรสมบัติหน่อยว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรแล้วผมจะค่อยๆชี้แจงเป็นท่อนเป็นตอนเป็นข้อความไปค่ะของทางคุณนิพิธนะคะก็ออกมาค้านนะคะชี้ต่างจากพม่าเพราะเราอยู่ในระบบประชาธิปไตยมาก่อนนะคะโดยคุณนิพิธอินทรสมบัติค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีนี้ด้วยนะคะว่าสถานการณ์ไทยเนี่ยต่างกับพม่าเพราะพม่านะคะหลังรับเอกราชจากอังกฤษรัฐบาลทหารก็เข้ายึดอำนาจเป็นเวลานานกว่า50ปีและเพิ่งกลับเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยซึ่งพม่าสามารถปรับตัวหลุดพ้นจากระบบทหารได้ต้องขอบคุณสื่อนะครับที่ผมนำมาข้อความทั้งหลายทั้งปวงนี่จากสื่อมาผมก็จะว่าน่าจะเป็นมติชนนะฮะหรือไม่ก็อาจจะเป็นไทยรัฐอาจจะเป็นมติชนนะครับต้องกราบขอบคุณทางมติชนเป็นอย่างสูงนะครับคุณพิธีเขาบอกว่าไทยต่างจากพม่านะฮะเพราะพม่าหลังพม่ารับเอกราชจากอังกฤษรัฐบาลทหารก็เข้ายึดอำนาจเป็นเวลากว่า50ปีเดี๋ยวค่อยดูนะฮะเพิ่งเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยซึ่งพม่าปรับตัวผมเรียนงี้นะฮะคือรายละเอียดบางอย่างเนี่ยประเทศไทยต่างจากพม่าอย่างแน่นอนต่างแน่นอนฮะก็คือพม่านี่เสียเอกราชให้อังกฤษนะฮะแต่ไทยไม่ได้เสียเอกราชให้กับใครเลยค่ะแล้วข้อที่2ที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยคือพม่าเป็นระบอบสาธารณรัฐนะฮะแต่ของไทยนี่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับแต่ถ้ากล่าวทางการเมืองนะฮะเมื่อกี้ทางภูมิศาสตร์นะครับแล้วประวัติความเป็นมาของประเทศพม่ากับประเทศไทยและระบอบด้วยนะแต่ถ้าทางการเมืองเนี่ยอำนาจทางการเมืองเนี่ยไทยกับพม่านี่คล้ายคลึงกันหลายๆอย่างผมใช้คำว่าคล้ายคลึงกันหลายๆอย่างนะครับก็คือว่าทั้งสองประเทศอยู่ภายใต้เราการปกครองระบอบเผด็จการทหารของพม่านี่ต่อเนื่องยาวนานนะฮะต่อเนื่องนะฮะแต่ของไทยก็เหมือนคล้ายๆกันเลยฮะถึงจะไม่ต่อเนื่องเนี่ยกระปิดกระปอยเนี่ยแต่ถ้าไปจับเชื่อมกันเนี่ยอาจารย์ธิดาพูดได้ชัดเลยนะฮะตลอดระยะเวลา84ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข45ปีฮะตกอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการทหารเพราะนั้นเนี่ยพม่านี่นะฮะอยู่ภายใต้การปกครองระบอบเผด็จการทหารแต่ต่อเนื่องฮะของไทยมีคณะทหารยึดอำนาจรัฐประหารผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทั้งแพ้ทั้งชนะรวมแล้วทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ25ครั้งนับทั้งแพ้ด้วยนะฮะทั้งชนะด้วยนะฮะในเวลา84ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยแล้วก็คือ3ปีรัฐประหารครั้งหนึ่งก็คือหมายความว่าส่วนใหญ่ที่สุดของไทยเนี่ย
ตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐประหารตรงกันเลยนะฮะและข้อมูลจารย์ธิดาที่ได้ทำการวิจัยค้นคว้าไว้นี่ปรากฏชัดเจนนะครับว่าประเทศไทยนี่อยู่ภายใต้การปกครองของระบอบเผด็จการทหาร45ปีฮะและอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง25ปีนะฮะไม่ทราบสไลด์ทันไหมฮะแล้วก็อยู่ภายใต้รัฐบาลของคณะราษฎร15ปีนี่ผมพยายามรวมตัวเลขให้ลงตัวนะครับรวมตัวเลขในนี้ก็จะตกประมาณ85คือมันจะได้จำง่ายๆดังนั้นสรุปแล้วส่วนใหญ่ไทยก็อยู่ภายใต้การปกครองของเผด็จการทหารเหมือนกันเลยฮะเหมือนกับพม่าเจอเลยนะฮะค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยังกล่าวอีกนะคะว่าสำหรับประเทศไทยนั้นเดิมเนี่ยค่ะเราอยู่ในระบบประชาธิปไตยมาก่อนแต่เพิ่งจะสะดุดในช่วง3ปีที่ผ่านมาและขณะนี้เรากำลังจะเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยอีกครั้งจึงไม่เห็นความจำเป็นใดที่ไทยต้องเปิดให้องค์กรระหว่างประเทศหรือว่า UN แล้วก็ EU เนี่ยเข้ามาเพราะเท่ากับประจานประเทศเราเองว่าคนในชาติเนี่ยคุยกันไม่ได้ต้องดึงคนต่างชาติมาแทรกแซงกิจการภายในของชาติไทยทั้งที่เราแค่สะดุดล้มและกำลังลุกขึ้นเพื่อเดินต่อนะฮะผมเรียนท่านผู้ชมนะครับที่คุณนิพิษพูดเนี่ยนะฮะผมเห็นว่ามันไม่ถูกต้องฮะผมใช้คำว่าไม่ถูกต้องนะฮะเขาบอกว่าเพิ่งสะดุด3ปีไม่ใช่ฮะเมืองไทยสะดุดมาโดยตลอดเมื่อกี้ได้เรียนนะครับก็คือทุก3ปีเฉลี่ยนะฮะมีรัฐประหารครั้งหนึ่งหรือถ้าจะบอกระยะเวลาทั้งหมด84ปีให้มันถูกต้องนะมีรัฐประหารทั้งที่ชนะและทั้งที่ล้มเหลวเป็นกบฏนี่นะครับทั้งสิ้นเนี่ย25ครั้งฮะลองไปนับดูแล้วกันนะปัจจุบันเนี่ยเป็นระบอบรัฐาธิปัตย์ฮะของคสช.ฮะซึ่งได้อำนาจรัฐาธิปัตย์มาโดยการยึดอำนาจรัฐประหารนะครับและบริหารประเทศโดยอำนาจของคณะรัฐประหารฮะโดยเฉพาะยิ่งมาตรา44นะในขณะนี้แม้คสช.กำหนดให้กกต.เนี่ยรักษาการตามพระราชบัญญัติประชามติที่ผมกราบเรียนไปแล้วนะครับคือมาตรา5เนี่ยนะครับค่ะนะกำหนดไว้แต่ตัวคสช.เองเนี่ยก็ใช้อำนาจตัวเองประกาศออกไปเลยฮะก่อนหน้านี้นะฮะว่าจับหมดฮะไม่ว่าใครจะรับหรือไม่รับจับหมดเห็นไหมแต่ส่วนใหญ่ผู้แล้วก็ส่วนใหญ่นะฮะคนที่มีเฉพาะส่วนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่ไม่เห็นด้วยคสช.เท่านั้นที่ถูกดำเนินการต่างเช่นจับตัวขึ้นศาลทหารจับตัวอย่างโน้นอย่างนี้ขังตัวบ้างแหละไว้ในโรงพักบ้างแหละหรือไม่ก็ไปอะไรนะควบคุมตัวบ้างแหละปรับทัศนคติบ้างแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีแต่คนที่ไม่เห็นด้วยกับคสช.เป็นส่วนใหญ่นะฮะที่ประสบชะตากรรมเสียมากกว่าปรับทัศนคติบางคนโดนทั้ง4ครั้งยืนชู3นิ้วก็โดนกินแซนด์วิชก็โดนอ่านหนังสือก็โดนนั่งรถไฟไปราชพัฒน์ก็โดนหมดนะฮะอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดความสุจริตเที่ยงธรรมในการธรรมชาติหรือเปล่าครับดังนั้นเนี่ยนปช.จึงคิดขึ้นมาองค์กรต่างประเทศที่รับการยอมรับจากทั่วทั้งโลกมีหลักการเป็นธรรมยึดมั่นหลักนิติรัฐนิติธรรมสากลเข้ามาแค่สังเกตการนะสังเกตการนะท่านผู้ชมขีดเส้นใต้สังเกตการที่ผมเรียนเลยนะครับกกต.สามารถประกาศได้ว่าเฮ้ยอยู่ไปยืนนู่นน่ะ10เมตรนู่นน่ะเขาก็ต้องยืน10เมตรน่ะสังเกตการไม่ได้ก้าวก่ายฮะจะเรียกว่าประจานตนเองได้ยังไงครับคุณนิพิษครับนอกจากนี้นะคะคุณนิพิษก็ยังบอกว่าในส่วนของพม่าที่ให้ต่างชาติเข้ามาสังเกตการเนี่ยเพราะเขาอยู่กับรัฐบาลทหารมาตลอดการเลือกตั้งหรือทำประชามติใดๆเนี่ยเขาไม่เคยไม่มีประสบการณ์แต่ไทยเราเนี่ยเลือกตั้งมาตามวาระและประชามติก็เคยทำผมเชื่อว่าคุณนิพิษคงจะเห็นด้วยกับที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะคุณนิพิษไม่ทราบนะฮะว่าในเมืองไทยมีการทุจริตการเลือกตั้งมาโดยตลอดที่ชัดมากเนี่ยที่สุด2ครั้งนะคือในสมัยจอมพลป.เนี่ยเป็นเหตุให้จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยขึ้นมารัฐประหารโค่นล้มจอมพลป.ได้นะจึงเป็นที่มาของศัพท์ทางการเมืองซึ่งขณะนี้ก็ยังติดปากผู้คนทั่วไปก็คือพลล่มไพ่ไฟอ่ะเลยครั้งหนึ่งก็คือการเลือกตั้งในสมัยที่ได้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกเกรียงศักดิ์นะชมนันท์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าโรคร้อยเอ็ดนะจริงก่อนหน้านี้เนี่ยคนอีสานนี่นะครับเวลาเขาเลือกสสนี่จะได้สสที่มีคุณภาพทั้งสิ้นนะแต่มาปรากฏครั้งแรกนี่แหละก็คือโรคร้อยเอ็ดผมจำได้ในหนังสือพิมพ์ก็เขียนนะว่ามีการแจกปลาทูครึ่งแข่งเนี่ยแจกรองเท้าข้างเดียวเนี่ยถ้าหากในคะแนนเขตนั้นเนี่ยได้คะแนนตามเป้าเนี่ยคุณมารับอีกข้างหนึ่งไปแต่หากไม่ได้คะแนนตามเป้าคุณก็ได้ไปแค่ข้างเดียวอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าโรคร้อยเอ็ดนะฮะเพราะนั้นคุณก็ต้องรู้นะครับว่าการเลือกตั้งในประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการทุจริตมาตลอดเพราะนั้นเนี่ยการจับทุจริตเนี่ยนะจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดไม่ว่าในการเลือกตั้งก็ดีในการออกเสียงประชามติก็ดีและที่จริงการออกเสียงประชามติปรากฏครั้งหนึ่งก็คือในปี2550รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ในสมัยของสนธิบังอย่าลืมนะครับสมัยนู้นนี่นะครับมีการประกาศกฎอัยการศึกประมาณ40กว่าจังหวัดนะฮะแล้วก็มีมาตรการ4ขั้นนะฮะ
ของทางทหารรัฐประหารในสมัยโน้นนะฮะมีการจัดบรรยายอะไรไปทั้งหมดนะฮะกระทั่งผู้โด่งดังทางการเมืองทางสังคมทั้งหลายออกมาบอกเฮ้ยรับไปก่อนเถอะนะฮะมีวอแหวนคนหนึ่งใช่ไหมฮะมีออ่างคนหนึ่งลองไปคิดดูแล้วกันนะวอแหวนย่อจากอะไรนะฮะและออ่างย่อจากอะไรเนี่ยบอกว่ารับไปก่อนแล้วค่อยแก้ทีหลังสุดท้ายมันแก้ได้หรือเปล่าฮะแล้วจริงๆนี่นะฮะปรากฏว่าเนี่ยมีบางเขตถ้าผมจำไม่ผิดต้องกราบเรียนก่อนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดดูเหมือนจะเป็นทางภาคใต้นับออกมานี่นะฮะคะแนนเสียงประชามตินี่นะเห็นด้วยนี่นะเยอะกว่าผู้ที่มาใช้สิทธิ์ใช่ฮะเยอะกว่าผู้ที่มีสิทธิ์ผู้ที่มีสิทธิ์ในเขตนั้นด้วยซ้ำไปอย่างนี้มันสะท้อนออกฮะคุณนิพิษฮะว่ามันที่คุณอ้างถึงว่าเมืองไทยมีการเลือกตั้งมาตั้งหลายครั้งแล้วมีประชามติตั้งหลายครั้งแล้วก็นี่ไงนะฮะประชามติครั้งที่แล้วนี่นะครับมันมีกลิ่นเหม็นเหม็นทะแม่งทะแม่งเนี่ยออกมาแล้วเราไม่ต้องการที่ให้เกิดเรื่องนี้ซ้ำอ่ะเพราะฉะนั้นการชนะครั้งที่แล้วเนี่ยฝ่ายที่เรียกว่ารับร่างเนี่ยนะชนะไปเนี่ย14-10นี่นะครับคุณอย่าไปคิดว่าการชนะคุณเนี่ยสดใสสว่างกาวาไม่ใช่นะมันมีกลิ่นเหม็นติดมาด้วยเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่านี่มีความจำเป็นนะสำหรับเอาองค์กรซึ่งสามารถทวงดุลกับทางคสช.ได้มาสังเกตการลงคะแนนเสียงประชามติครับค่ะในส่วนของพม่าที่ให้ต่างชาติเข้ามาสังเกตการเนี่ยเพราะเขาอยู่กับทหารมาตลอดการเลือกตั้งหรือทำประชามติใดๆเนี่ยเขาไม่เคยไม่มีประสบการณ์นะคะแต่ว่าไทยเราเลือกตั้งมาตามวาระและประชามติก็เคยทำมีประสบการณ์แล้วในรัฐมนูลปี50เนี่ยรัฐมนูลปี50ผมเรียนแล้วนะครับว่ามันมีกลิ่นทะแม่งทะแม่งโดยเฉพาะนี่น่าจะเป็นทางภาคใต้นะครับที่ว่าคะแนนเสียงเห็นชอบในการรับร่างรัฐมนูลนี่มีจำนวนมากกว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงประชามติครับเรารู้เราเข้าใจจึงไม่จำเป็นต้องดึงองค์กรต่างชาติหรือว่าคนชาติอื่นเนี่ยเข้ามายุ่งในกิจการภายในของเราเพราะเมื่อจะเอาเขาเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะจบง่ายๆมันมีเงื่อนไขต่างๆมากมายตามมาอีกปัญหาจะไม่จบปัญหาในชาติไทยเราคนไทยแก้ไขกันเองได้ดังนั้นเนี่ยนปชจึงเห็นความจำเป็นที่ต้องมีองค์กรแห่งอำนาจที่ทวงดุลอำนาจรัฐประหารมาตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะทหารรัฐประหารได้องค์กรดังกล่าวต้องได้รับความเชื่อถือไม่เพียงแต่คนไทยเท่านั้นแต่ประชาคมนะประชาชนทั้งโลกให้ความเชื่อมั่นศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมจึงไม่ใช่เอาคนต่างชาติมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องภายในและเมื่อสามารถทวงดุลจะเกิดความยุติธรรมในการออกเสียงประชามติได้ประเทศไทยก็จะก้าวสู่ความสงบเรียบร้อยได้อย่างแน่นอนขณะเดียวกันเครดิตเนี่ยในสายตาของชาวโลกมันจะสูงฮะถ้าเขามาสังเกตการมาสังเกตการนะฮะปรากฏว่าเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วกูไม่กลัวอะไรฮะขอชอชื่อเสียงก็จะโด่งดังนะฮะแล้วผมเชื่อนะฮะมันจะส่งผลกระเทือนในความเชื่อมั่นและทำให้ IUU ก็ดี IKO ก็ดีหรือว่าเทียร์3ก็ดีจะได้รับคะแนนบวกมากยิ่งขึ้นฮะผมไม่ทราบว่าเรามีเวลามากพอหรือเปล่าประมาณ5นาทีอย่างนั้นเดี๋ยวคุณแอนลองนำเสนอเลยนะครับเพราะว่าผมได้พูดไปบ้างแล้วว่าทางกกต.เขามีมติอย่างไรเมื่อวานนี้นะฮะอันนี้ก็มาจากมติชนครับค่ะก็กกต.ฮึ่ม Facebook ไลน์ห้ามคำหยาบติดป้ายได้นะคะแต่ว่าใหญ่ๆให้สื่อแล้วก็มหาลัยเนี่ยจัดเสวนาได้นะคะมติกกต.เห็นชอบระเบียบทำประชามติ3ฉบับยังไม่เคาะนะคะอะไรควรกระทำห้ามกระทำพึงหลีกเลี่ยงรอถกอีกครั้ง29เมษายนนี้ย้ำทุกแนวทางไม่จำกัดเสรีภาพนะคะโดยเมื่อเวลา 16:45 นะคะของวานนี้ค่ะที่สำนักงานกกต.นะคะนายสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการกกต.ก็แถลงภายหลังการประชุมนะคะว่าที่ประชุมกกต.เนี่ยมีมติเห็นชอบร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำประชามติจำนวน3ฉบับนะคะประกอบด้วย1ร่างระเบียบกกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ2ร่างระเบียบกกต.ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติและ3ค่ะร่างระเบียบกกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญคำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงการจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงและการจัดสรรเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุทัศน์นะคะโดยคาดว่าจะมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาในวันเดียวกันนี้แล้วก็มีผลบังคับใช้ในวันถัดไปนะคะซึ่งก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานเกี่ยวกับประกาศการบังคับใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมก็ได้พิจารณาถึงลักษณะที่ควรกระทำห้ามกระทำและพึงหลีกเลี่ยงในการออกเสียงประชามติซึ่งกกต.ก็ได้ถกเถียงกันมากนะคะเพราะว่าต้องการให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพตามมาตรา7ของพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติโดยมีการยกกรณีต่างๆขึ้นมาหารือกันนะคะแต่เห็นว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญควรรอให้นายสุภชัยสมเจริญประธานกกต.เนี่ยกลับจากการเดินทางดูงานต่างประเทศ
ดังนั้นจึงให้ฝ่ายเกี่ยวข้องนะคะไปปรับปรุงให้ชัดเจนก่อนที่จะประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบอีกครั้งนึงเนี่ยในวันที่29เมษายนนี้โดยประธานกกต.จะเป็นผู้แถลงเรื่องแนวทางปฏิบัติด้วยตัวเองว่าสิ่งใดทำได้ไม่ได้โดยจะมีกรณีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเพียงพอยืนยันนะคะว่าแนวทางที่กกต.จะประกาศเนี่ยจะยึดความเป็นธรรมและสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่อาทิการให้สัมภาษณ์การโพสต์เฟซบุ๊กส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่สามารถกระทำได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายแต่ต้องไม่หยาบคายก้าวร้าวรุนแรงเป็นต้นนะคะทั้งนี้ค่ะการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวหรือว่าการติดป้ายหน้าบ้านบอกว่าสามารถทำได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมหากติดป้ายขนาดใหญ่บนอาคารอาจไม่เหมาะซึ่งเราจะพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวต้องทำโดยสุจริตใจบนพื้นฐานหลักกฎหมายและข้อเท็จจริงสำหรับการจัดอภิปรายเชิงวิชาการเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญนั้นกกต.จะเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการและสื่อมวลชนสามารถจัดอภิปรายได้นะคะแต่ถ้ากลุ่มองค์กรอื่นที่ต้องการจัดอภิปรายจำเป็นต้องจัดร่วมกับ3หน่วยงานนี้เท่านั้นและการแสดงความเห็นต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนดไม่มีการปลุกระดมข่มขู่ขอย้ำเตือนนะคะว่าแนวทางที่กกต.ออกมาเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมทุกเรื่องนะคะการกระทำบางอย่างอาจคาบเกี่ยวขัดประกาศคำสั่งคสช.ผู้จัดงานต้องรับผิดเองถ้าสืบได้ว่าเหตุการณ์ที่ทำให้บานปลายเกิดจากบุคคลภายนอกก็ต้องเอาผิดกับคนนั้นนะคะเมื่อถามเขาว่าพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติเนี่ยมีผลบังคับใช้แล้วการบังคับใช้ครอบคลุมถึงการแสดงความคิดเห็นของนายกหรือไม่นายสมชัยปฏิเสธที่จะตอบคำถามนะคะระบุสั้นๆว่าเป็นคำถามหาเรื่องพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติประธานกกต.เป็นผู้รักษาการกฎหมายฉะนั้นขอให้ไปถามประธานกกต.ส่วนตัวผมนะครับกฎหมายบังคับใช้กับคน67ล้านคนครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคนไทยคนหนึ่งเนี่ยก็บังคับใช้กับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยเช่นกันครับค่ะส่วนกรณีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนหรือร้องคัดค้านนะคะกกต.เนี่ยจะเปิดทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางไปรษณีย์โทรศัพท์โทรสารและแจ้งด้วยตัวเองนะคะแม้ขณะนี้ยังไม่มีแนวปฏิบัติชัดเจนหากมีผู้มาร้องเรียนมากกต.ก็จะรับไว้ก่อนแล้วก็นำมาพิจารณาถ้าเป็นเรื่องร้องเรียนที่ผิดคดีอาญาจะแนะนำให้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในท้องที่เกิดเหตุหากเป็นคำร้องคัดค้านที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยฝ่ายบ้านเมืองก็จะเป็นผู้ดำเนินการส่วนการร้องเรียนคดีอาญากกต.จะเป็นผู้เสียหายแทนผู้ร้องหรือไม่นั้นเนี่ยนะคะขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนแต่กฎหมายค่ะบัญญัติให้กกต.เนี่ยดูแลการออกเสียงให้เป็นไปโดยสุจริตซึ่งที่ประชุมก็เลยมอบให้ฝ่ายกิจการสืบสวนสอบสวนเนี่ยค่ะไปวางแนวทางปฏิบัติโดยวางหลักการต้องไม่ให้ประชาชนที่เป็นผู้ร้องเนี่ยว้าเหวนะคะส่วนการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญหลังจากนี้ค่ะกกต.เนี่ยจะเชิญผู้บริหารสถานีฟรีทีวีจำนวน6สถานีนะคะประกอบด้วยช่อง3 5 7 9 11แล้วก็ไทย PBS มาหารือแล้วก็จัดสรรช่วงเวลาพรามไทม์ระหว่าง 5:00 น.ถึง 4:00 น.ในการเผยแพร่กิจกรรมประชามติที่กกต.กำหนดเอาไว้2รูปแบบรวม12ครั้งออกอากาศครั้งละครึ่งชั่วโมงโดย6ครั้งแรกเนี่ยค่ะจะเป็นการชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงประชามติโดยกกต.นะคะจำนวน2ครั้งเนื้อหารัฐธรรมนูญโดยกรท.เนี่ยจำนวน3ครั้งและเหตุผลการมีคำถามพ่วงโดยสนช.จำนวน1ครั้งนะคะส่วน6ครั้งหลังค่ะจะให้แต่ละสถานีเนี่ยไปตกลงกันเกี่ยวกับการเสนอเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญของฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับร่างให้ออกอากาศอย่างเท่าเทียมกันโดยให้สถานีเนี่ยค่ะคัดเลือกพิธีกรแล้วก็แขกรับเชิญเองแต่รูปแบบรายการต้องสนทนานะคะไม่ใช่ดีเบตซึ่งทั้ง2รูปแบบจะเป็นการบันทึกเทปแล้วก็นำมาออกอากาศซ้ำได้อย่างไรก็ตามเนื้อหาและรูปแบบรายการสถานีต้องไม่ให้ขัดกฎหมายค่ะก็รอวันที่29นะครับที่ได้รู้ว่าอะไรควรกระทำห้ามกระทำและพึงหลีกเลี่ยงครับเราเคารพกฎหมายครับค่ะนี่เวลาหมดแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์เวงตัวจิราการขอบพระคุณค่ะดิฉันกุฎิดาชนกลุ่มพร้อมทั้งแขกรับเชิญและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ